ช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติโดยก่อนการประชุมครับนักข่าวถามนายกว่าราชกิจจานุเบกษาจะประกาศยุบสภากี่โมงของวันนี้ท่านนายกบอกสั้นๆว่าก็คอยสิจ๊ะก่อนที่จะเดินเข้าห้องประชุมไปนะครับขณะเดียวกันครับอาจารย์วิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนายกได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้วและคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันนี้นะครับและจะมีผลเมื่อลงในวันดังกล่าวพอประกาศเสร็จปุ๊บก็จะยังไม่ทราบวันเลือกตั้งเพราะว่ากกต.จะเป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งนักข่าวก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแบบนี้วันเลือกตั้งมันจะเป็นวันที่7หรือว่าวันที่14พฤษภาคมกันแน่ฟังอาจารย์วิษณุตอบกันหน่อยครับรัฐธรรมนูญประกาศได้กิจจาวันเขาไม่ระบุแต่ประกาศได้กิจจาเมื่อไหร่ก็มีผลวันนั้นพระราชกฤษฎีการัฐบาลเป็นคนออกแต่วันเลือกตั้งกกต.เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งก็น่าจะเป็นวันที่7หรือ14นะอาจารย์ก็คงประมาณนั้นครับอาจารย์วิษณุเนี่ยยังอยู่ระหว่าง7หรือ14พฤษภาคมมันก็จะอยู่ในกรอบเวลา45ถึง60วันนะคะแต่คนที่ฟันธงออกมาก่อนหน้านี้ว่ากกต.เนี่ยคงจะยืดเป็นวันเลือกตั้งให้ไกลที่สุดจะได้มีเวลาหน่อยคืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.อาจารย์ก็โพสต์ Facebook เหมือนกันว่าถ้าหากยุบสภา20มีนาคมก็คือวันนี้เนี่ยจะมีอะไรตามมาบ้างขึ้นเป็นข้อๆเลยนะคะอันแรกคือการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์ว่าจะเป็นวันที่14พฤษภาคม2566นะคะ14พฤษภาคมก็คือ55วันหลังวันยุบสภา2คือการรับสมัครเขตวันแรกน่าจะเริ่ม3เมษายนและสมัครบัญชีรายชื่อวันแรกก็จะเป็น4เมษายนนะคะ3คือการคิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจะเริ่มนับจากวันยุบสภาผู้สมัครเขตไม่เกิน 1.9 ล้านบาทและพรรคการเมืองไม่เกิน44ล้านบาทและข้อที่4อันนี้อาจจะต้องดอกจันนิดนึงคือคดีทุจริตเลือกตั้งที่เกิดก่อนหน้ายุบสภาถ้าหากผู้นั้นไม่เป็นผู้สมัครเนี่ยอาจารย์บอกว่าถือว่าโยนทิ้งได้แต่หากผู้นั้นเป็นผู้สมัครแล้วกกต.โยนคดีทิ้งกกต.จะไม่รอดเองเพราะมีมาตรา132ของพ.ร.ป.ส.ส.ที่ล้วงกลับไปถึงช่วง180วันก่อนครบอายุสภาและเนื่องจากกกต.ไปออกระเบียบว่าผู้ประสงค์จะสมัครให้ถือเป็นผู้สมัครด้วยอาจารย์สมชัยเลยทิ้งท้ายบอกลุงคนไหนอ่านแล้วสะดุ้งใจไม่ถึงก็อย่าลงส.ส.บัญชีรายชื่อครับแล้วก็อาจารย์ยังตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าไอ้ประเด็นเรื่องคดีทุจริตเลือกตั้งที่เกิดก่อนยุบสภาแล้วมันจะถูกโยนทิ้งไปพอมีการรัฐบาลใช้วิธีการยุบสภาก่อนจะถึงวันครบวาระจริงๆแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับไม่โปร่งใสซะทีเดียวนักเพราะเอื้อประโยชน์ให้นักการเมืองกันเองด้วยหรือไม่จับตาดูนะครับวันนี้จะยุบสภาหรือไม่นะครับส่วนสีสันการหาเสียงของนักการเมืองครับเริ่มต้นให้ดูเวทีของพรรคเพื่อไทยก่อนเลยนี่ครับคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยที่ระยองเมื่อวานนี้นะครับมีแฟนคลับมาร่วมฟังการปราศัยกันอย่างคึกคักส่วนคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้มาเนื่องจากว่าอายุครรภ์เนี่ยใกล้จะ8เดือนแล้วคุณหมอให้งดการเดินทางแต่เมื่อวานนี้ส่งเสียงโฟนอินคุยกับแฟนคลับเพื่ออ้อนขอคะแนนแลนสไลด์นะครับนี่จังหวะที่คุณณัฐวุฒินะก็โฟนอินหาคุณอุ๊งอิ๊งนะฮะอ้อนแฟนๆที่ระยองกันแบบนี้ส่วนแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยครับหลายคนจับตาทางพรรคจะมีการประกาศวันที่5เมษายนนี้นะครับค่ะขณะที่ทางพลังประชารัฐกันบ้างนะคะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่โชว์ทำผัดซีอิ๊วเอ๊ะจะเรียกว่าเป็นเชฟเรียกว่าเป็นบิ๊กป้อมตามสั่งได้มั้ยเนี่ยเชฟป้อมเชฟป้อมนะคะแต่นี่เป็นป้อมประวิตรนะครับก็บอกว่าอันนี้เนี่ยที่มาโชว์ทำผัดซีอิ๊วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารกลางวันให้กับทีมงานใช่ไหมคะนี่น่ากินไหมล่ะผัดกระทะใหญ่เลยนะโชว์ลีลาคล่องแคล่วเลยผัดซีอิ๊วให้ทีมงานเสร็จก็ขึ้นเหนือเลยนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะไปช่วยกันหาเสียงแล้วก็ต่อเนื่องที่เชียงรายด้วยนะคะถือว่าเป็นการปราศัยในนามของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะและนอกจากนี้สื่อก็สังเกตนะบิ๊กป้อมยิ้มแย้มอารมณ์ดีทีเดียวแล้วก็ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาที่ทำผัดซีอิ๊วเนี่ยมองว่าเป็นอาหารพื้นๆที่ทุกกลุ่มทุกอาชีพกินได้เป็นเมนูที่ชอบทำและก้าวข้ามความขัดแย้งนะเมนูนี้ค่ะครับส่วนการปราศัยที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือนะคะมีการจัดเตรียมพื้นที่เก้าอี้รองรับผู้เข้าฟังกว่า 10,000 ที่นั่งชาวบ้านก็มาร่วมเต็มเลยนะโดยทางพลเอกประวิตรหรือว่าบิ๊กป้อมก็ขึ้นปราศัยช่วง5โมงเย็นกับอีก15นาทีตามกำหนดปรากฏ5โมงยังมาไม่ถึงเลยคนเลยเริ่มกลับนะคะเพราะว่าอะไรอะ
พายุฝนไงเชียงใหม่ลมแรงฟ้าร้องนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวพายุมาจะกลับบ้านลำบากคนเลยกลับก่อนเนี่ยเมื่อกี้เห็นเก้าอี้ว่างเลยนะฮะด้านหน้าหมื่นที่คุณแชมป์ปรากฏว่ามากันเต็มนะตอนแรกอ่ะครับอ้าวส่วนบิ๊กตู่ครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ภูเก็ตนะครับเพื่อไปติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนโดยมีแฟนคลับนำดอกไม้พวงมาลัยมาต้อนรับเป็นจำนวนมากนายกตอบกลับนะรักแรงๆก็คือรักมากเลยคนใต้เนี่ยแล้วก็ย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มาในฐานะนายกไม่ได้มาหาเสียงนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้